พลเอกประวิทย์เมินตอบทุกประเด็นการเมืองตั้งอธิบดีฝนหลวงจับอธิบดีกรมอุทยานเรียกรับผลประโยชน์หลังผู้สื่อข่าวรัวคำถามแกล้งบอกถามทีลักคำถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐปฏิเสธการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองทั้งกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงประเด็นจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักพลังประชารัฐเพียงคนเดียวหรือไม่และความพร้อมในการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30นอกจากนี้ยังปฏิเสธการตอบคำถามถึงปัญหาการแต่งตั้งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่วานนี้จนที่ประชุมคอรมอมีปัญหาจนไม่สามารถแต่งตั้งได้และยกวาระออกไปเนื่องจากนายสุนทรปานแสงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดค้านโดยระบุว่าเป็นโคตาของพักพลังประชารัฐและพลเอกประวิทย์ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเราคุยกันแล้วไม่ใช่ออกมาแบบนี้หลังจากที่นายจุรินทลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าการแต่งตั้งอธิบดีนั้นเสร็จสิ้นไปแล้ว ขณะเดีวยวกันพลเอกประวิทย์ก็ยังปฏิเสธการตอบคำถามถึงกรณีการจับกลุ่มอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่าและพันธุ์พืชเรียกรับผลประโยชน์แลกรับผลประโยชน์การแต่งตั้งตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยพลเอกประวิทย์ได้แต่เพียงบอกผู้สื่อข่าวให้ระวังรถพร้อมบอกให้ผู้สื่อข่าวถามทีละคนซึ่งจากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตท่าทีพลเอกประวิทย์ภายในรถได้ยิ้มหัวเราะผ่านกระจกก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไป ฝ่ายค้านชงซักฟอกรัฐบาลขอถล่มสามวันน้อมรับฉายาชนน่านพร้อมออกโรงป้องชวนยังมีบารมีนายสุทินคลังแสงประธานวิฝ,ฝ่ายค้านกล่าวถึงการยื่นอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในช่วงบ่ายนี้โดยมีชื่อยุทธการว่าถอดหน้ากากคุณดีซึ่งหมายความว่าใส่หน้ากากมา4ปีวันนี้จะถอดหน้ากากให้ประชาชนดูและเป็นการสรุปภาพรวมการทำงานของรัฐบาลตลอด4ปีที่ผ่านมาว่า อะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่ทำไม่ได้และเวลาที่เหลือจะแก้ไขอย่างไรถือเป็นการประเมินการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะความล้มเหลวของนโยบายเร่งด่วน12ข้อเพื่อให้รัฐบาลตอบและสะท้อนให้ระมัดระวังในการเสนอนโยบายครั้งหน้าเพื่อไม่ให้สร้างความเข้าใจผิดกับประชาชน สำหรับเวลาการอภิปรายขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะให้เวลาเท่าไหร่แต่มองว่าไม่ควรน้อยกว่า3วันเพราะครั้งนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะหากน้อยกว่านี้จะขาดรสชาติขาดคุณภาพรัฐบาลต้องคิดว่าเป็นโอกาสในการแสดงผลงานในรอบ4ปีอย่ากกลัวหรือคิดในเชิงลบขณะเดียวกันนายสุทินยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนประจำรัฐสภาตั้งฉา,ายาให้กับสภาผู้แทนราษฎร3วันนี้4วันล่มโดยต้องยอมรับว่า ภาพออกมาเป็นเช่นนั้นแต่เสียดายเพราะทําให้ภาพพจน์ของสภาออกมาไม่ดีรัฐบาลไม่น่าปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นฝ่ายค้านไม่ได้โยนปัญหาให้รัฐบาลเพราะที่ผ่านมามีการทําเช่นนี้แต่ไม่เคยเกิดปัญหาองค์ประชุมไม่ครบส่วนฉาย,ยาของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยคือหมอวงเล็บงองูชนน่านมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะมีงานเยอะขึ้นจึงไม่มีเวลาทำงานสภามาก อาจจะจืดไปหน่อยชายาอาจจะใช่แต่ก็มีเหตุผลที่เข้าใจได้สำหรับชายาของน,นายชวลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรชวนส่วนเซส่วนตัวไม่เห็นด้วยเพราะประธานทำหน้าที่ได้ดีมีบารมีมีหลักการแต่หากให้เรียบร้อยทั้งหมดคงไม่ใช่ส่วนชายาของวุ้ที่สภาตราปอมองว่าถูกต้องที่สุดเพราะที่ผ่านมาทำงานภายใต้ธงของรัฐบาลไม่เคยเห็นอะไรที่แตกแถว หรือยืนตรงข้ามรัฐบาลขณะที่ชาย,ยาดาวดับคือนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์สอสอบัญชีร,รายชื่อพักไทยศรีวิไลมองว่าอาจจะแรงไปเพราะนายมงคลกิจมีการนําเสนอที่แตกต่างแต่ในมุมมองส่วนตัวเห็นว่าดาวดับนั้นคือคนที่ทําอะไรแล้วสังคมประนามแต่ก็แล้วแต่คิดกันคนละมุม สำหรับวาทะแห่งปีนั้นมองว่าเหมาะสมเพราะเรื่องนี้เด่นจริงๆซึ่งเป็นประโยคที่ไม่น่าเกิดขึ้นในรัฐสภาไม่คิดว่าจะยอมรับและจำนวนต่อสภาเรียกได้ว่าจับคนปฏิวัติจับโจรต่อหน้าศาลตำรวจให้ประกันอธิบดีกรมอุทยานหลังวางหลักทรัพย์4 0 0 0สนบาทชัยวัฒน์แฉเบื้องหลังอธิบดีกรมอุทยานเรียกรับสียนบน ความคืบหน้าการจับกลุมอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในคดีเรียกรับผลประโยชน์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตพร้อมกับคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกองบังคับการปปป,ป,ปและภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติได้ยื่นขอประกันตัวโดยวางเงินสดจำนวน400,000บาท เป็นหลักทรัพย์คำประกันก่อนที่พนักงานสอบสวนจะพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานมั่นคงประกอบกับมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่น่าจะมีพฤติกรรมหลบหนีจึงอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวได้ขณะนายชัยวัตรลิ้มลิขิตอักษรอ,อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเผยถึงสาเหตุที่เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งเอาผิดอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพราะพบเห็นพฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่เหมาะสมการแกล้งโยกย้ายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ไม่ยอมจ่ายเงินวิ่งเต้นโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นที่ห่างไกลาจากภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยทำให้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวและทำให้สถาบันครอบครัวของเจ้าหน้าที่คนนั้นแตกแยกทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นจำเป็นต้องวิ่งเต้นหาเงินมาเพื่อทำให้ตัวเองไม่โดนย้าย และมีการเรียกจ่ายค่ารักษาตำแหน่งรายเดือนถ้าไม่จ่ายก็จะโดนโยกย้ายไปที่อื่นอีกทั้งยังพบว่ามีการเรียกรับสินบนในการวิ่งเต้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานรายบุคคลครั้งละ2,000 200, สนถึงสามแสนบาทนยายชัยวัตรกล่าวย้ำว่าที่เข้ามาช่วยเปิดโปงเรื่องนี้เพราะทนเห็นพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้ขณะตัวเองยังเคยถูกเรียกสินบนจึงจัดก,กำลังลงพื้นที่สืบหาตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานปปชและกองบังคับการปปปนำมาสู่การเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับเข้าตรวจค้นพยานหลักฐานภายในห้องทำงานก่อนจะพาตัวเดินทางไปยังกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่6 6คาดมีรถเดินทางกว่า7.3ล้านคัน สั่งเข้มงานเข้าดาวหว่นคนแออัดเหยียบกันตายซ้ำรอยต่างประเทศพลตตำรวจเอกดำรงศากิกิติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการการจาราจรและป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2,566คาดว่า7วันอันตารายช่วงวันที่29ธันวาคมถึง4มกราคม66จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวต่างจังหวัดจำนวนมากโดยเฉพาะวันที่29 และ30ธันวาคมขากลับช่วง3และ4มกราคม66ได้เน้นย้ำให้ตำรวจดูแลและอำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชนเกิดความคล่องตัวและลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายจะลดอุบัติเหตุให้ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาทำให้หลายเทศกาลและมีการมอบรางวัลให้กับจังหวัดและตำรวจภูธรภาคต่าง ที่ลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้โดยไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลและเคารพกฎจราจรมีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายเมาไม่ขับก็เชื่อว่าจะทำให้สถิติลดลงเรื่อยและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและการบาดเจ็บลงได้ค่ะ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าด้านการตเตรียมการตำรวจทางหลวงและตำรวจท้องที่การออกข้อบังคับรถบรรทุกในช่วง7วันอันตรายขาไปและขากลับห้ามวิ่งยกเว้นขออนุญาตและการใช้ช่องทางพิเศษโดยเฉพาะสายอีสานมอเตอร์เวย์ยังเปิดปกติดวงสายบางปะอินนครราชสีมาขาออกเปิด29-31ธันวาคมส่วนขาเข้าเปิด1-4มกราคม เพราะยังไม่เสร็จสมบูรณ์และใช้ได้ส่วนหนึ่งตามเดิมเหมือนเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งได้มีการกำชับครั้งสุดท้ายก่อนเพิ่มความเข้มข้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องของการลดอุบัติเหตุเนื่องจากการสัญจรในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีรถยนต์เดินทางเข้าออกไม่ต่ำเดิมประมาณ7.3ล้านคันการเดินทางจำนวนมากก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุและรถติดต่าง ได้มีการระดมกําลังสายจราจอและการตั้งจุดตรวจประมาณ5 0 0 0 0่นนายซึ่งยังไม่รวมสายงานป้องกันและปราบปรามที่จะต้องไปดูแลส่วนอื่นโดยเฉพาะเขาดาว2023และการดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินและอาชญากรรมจะเป็นอีกงานที่ตำรวจส่วนหนึ่งจะมาดูแลค่ะสำหรับการขคาดาว2023ที่จะจัดขึ้นในหลายพื้นที่ที่ได้กำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทะเลาะวิวาท โดยเฉพาะงานใหญ่ๆที่มีคนมาร่วมงานจํานวนมากอาจจะทําให้เกิดความสูญเสียได้เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศจึงกําชับเป็นพิเศษตลอดจนป้องกันการเกาะเหตุความไม่สงบต่างๆนะคะต้องมีการตรวจค้นอาวุธต่างๆให้เข้มข้นโดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จัดงานอีกครั้งประชาชนแห่ทยอยเดินทางกลับอีสานต่อเนื่องถนนสาย3า4ปริมาณรถหนาแน่นติดสะสมเป็นบางช่วง บรรยากาศการเดิน,นทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่บนถนนสาย304เข้าจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีประชาชนจากทางภาคตะวันออกแห่ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาทางเขตพื้นที่ภาคอีสานจนทำให้ถนนสาย304บริเวณตำบลชัยมงคลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามีปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นและติดสะสมเป็นบางช่วงโดยเฉพาะตรงบริเวณโครงการเกาะสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข290กับทางหลวงหมายเลข3 0 4จังหวัดนครราชสีมาซึ่งยังเกาะสร้างไม่แล้วเสร็จทำให้รถที่เดินทางมาจากอำเภอวังน้ำเขียวต้องเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข290กก่อนถึงบริเวณโคโรงการเพื่อไปกลับรถก่อนที่จะมุ่งเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาและเดินทางไปยังจังหวัดขอนแก่นต่อไปค่ะ ขณะเดียวกันนะคะสภาพการจราจรตรงบริเวณสี่แยกอำเภอโชคชัยพบว่าสภาพการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเนื่องจากตรงบริเวณนี้เป็นทางแยกใหญ่และเป็นจุดตัดของทางหลวงหมายเลข224นครราชสีมาโชคชัยกับทางหลวงหมายเลข24จึงทําให้การจราจรในพื้นที่บริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะทางหลวงหมายเลข24ที่มีประชาชนเดินทางมาจากกรุงเทพก่อนใช้ทางต่างระดับสี่ิ้วแล้วเดินทางบนทางหลวงหมายเลข24 ก่อนที่จะมาถึงบริเวณสีแยกโชคชัยก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์มีปริมาณรถหนาแน่นตรงบริเวณแยกไฟแดงบางช่วงมีรถติดสะสมกว่า1กิโลเมตรซึ่งคาดว่าในวันที่29ธันวาคม2565จะมีประชาชนเดินทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสำคัญจาก inn breaking news